โซเชียลขุดไม่พักค่ะลิซ่าแบล็คพิงค์ปลอมตัวเที่ยวเพราะชายคนนี้เล่นเอาชาวปริงเวียดนามเกิดอาการหัวร้อนกันยกใหญ่ค่ะหลังลิซ่าที่ล่าสุดนั้นไปเที่ยวเวียดนามกับเพื่อนๆในแก๊งนางเอกสาวเดียน่าฟรีโปและพบเห็นช้อปปิ้งที่ร้านขายเสื้อผ้าในเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามโดยลิซ่านั้นได้แต่งตัวสบายๆและสวมหน้ากากแต่อย่างไรก็ตามหน้าผากของไอดอลสาวรวมไปถึงทรงผมบ๊อบและกระเป๋าเซรีนก็ยังคงทำให้แฟนๆนั้นจดจำเธอได้นั่นเองค่ะซึ่งในขณะที่แฟนๆตื่นเต้นที่จะได้เห็นลิซ่าในเวียดนามการโต้เถียงกลับปะทุทะลุขึ้นในโลกโซเชียลเมื่อร้านค้าในท้องถิ่นไม่ควรเคารพความเป็นส่วนตัวของลิซ่าเหตุเพจ Facebook ของร้านขายเสื้อผ้าได้โพสต์รูปและยืนยันการออกมาเยือนของลิซ่าพร้อมกับแคปชั่นว่าคนลิซ่าของแบล็คพิงค์มาเยี่ยมชมร้านของเราแต่ที่เป็นประเด็นก็คือร้านค้าได้โพสต์รูปของลิซ่าและบิลช้อปปิ้งโดยรายละเอียดของสมาชิกและครอบครัวและเพื่อนๆของเธอซึ่งนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าพนักงานของร้านเป็นคนถ่ายภาพและวิดีโอที่บุกรุกความเป็นส่วนตัวของลิซ่าแม้ในช่วงวันหยุดของเธอได้ส่งผลให้ชาวเน็ตหลายคนแสดงความผิดหวังกับทางร้านค้าหลังลิซ่าแบล็คพิงค์และลูกพี่ลูกน้องของเธอได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนั้นกลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลค่ะมีจุดประกายความตื่นเต้นในหมู่แฟนๆแม้จะสวมหน้ากากอนามัยแต่สไตล์ของลิซ่าก็เป็นแถมเนื่องจากเธอนั้นแต่งตัวคล้ายกับปรากฏการณ์ครั้งล่าสุดในงานเลี้ยงวันเกิดของพ่อเลี้ยงของเธอการคาดเดาจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าการมาเยือนเวียดนามของลิซ่านั้นอาจจะมาเพื่อร่วมคอนเสิร์ตที่กำลังจะมาถึงของแบมแบมก็อตเซเว่นเพื่อนสนิทของเธอในวันที่21ตุลาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะ